ขยับไปตรงนี้เลยเอาละค่ะอีกไม่กี่อึดใจนะคะเดี๋ยวทราบแล้วโรงเรียนไหนเป็นแชมป์นะคะวันนี้โรงเรียนกระสังพิทยาคมนะครับเพลงยิ้มสู้เขาทำได้ดีมากๆเลยนะครับจะมีก็มีติดนิดหน่อยมีเสียงที่มันค่อนข้างจะเพี้ยนนิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับแสดงว่าก็ได้นำกลับไปทำการบ้านกันมาส่วนในเรื่องของทำนองนะครับผมมีอยู่นิดนึงนะครับคือเพลงเนี้ยอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกอะคือมันร้องยากไอ้ตรงเนี้ยน้องเกมเนี้ยเขาทำได้ดีมากนะครับไปติดอยู่ตอนท้ายนิดนึงคนเป็นคนจะจนหรือมีนะครับอันเนี้ยก็ดูเหมือนว่าทำนองจะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นคนเป็นคนจะจนหรือมีเนี่ยตรงเนี้ยก็นิดเดียวใช่ครับนิดเดียวก็ไม่ถือว่าเป็นอะไรนะครับถือว่าเสียหายมากไม่ครับถือว่าเขาสามารถถ่ายทอดการร้องความรู้สึกอะไรออกมาได้ดีนะครับได้ดีกว่าในรอบเพลงช้าด้วยซ้ำโอ้โหครับโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์นะครับดนตรีเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับเพลงเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเนี่ยนะครับ ดนตรีที่เขาเล่นเขาก็นั่นนะครับไม่มีเสียงเพี้ยนแล้วก็จะมีก็มีนิดๆหน่อยๆที่มีคอร์ดแปลกๆนะครับครับอย่างเวลาตอนที่เราให้โจทย์ไปนะครับ คือเพลงเนี้ยคอร์ดมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคอร์ดที่ทรงเปลี่ยนครับ มันก็จะต่างกันนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็เป็นคอร์ดเก่าก็ไม่ว่าอะไรกันจะพูดนิดนึงก็คือว่าลักษณะของเพลงเนี่ยมันเป็นเพลงปลุกใจที่ชัดเจนนะครับมันคงไม่ใช่เพลงสนุกสนานมาถึงนวมินครับโรงเรียนสุดท้ายนะครับโรงเรียนนวมินทราชูทิศนะครับกรุงเทพมหานครเพลงนี้เพลงเราสู้อันนี้ก็คือเขาก็ตรงโจทย์นะครับเขาก็สามารถที่จะหาเนื้อเรื่องที่จะมาผูกกันให้เข้ากับเพลงได้จะมีช่วงสุดท้ายเนี่ยที่ผมไม่ค่อยคือว่ามันผิดทำนองนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าตอนต่อเพลงต่อยังไงนะครับเนี่ย บ้านเมืองเราต้องรักษาอย่าทำลายเชิญมาเราสู้เกียรติศักดิ์ของเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยใช่ไหมครับมันลงตัวอยู่แล้วอันนี้ก็คือผมได้ยินเป็นบ้านเมืองเราอะไรเนี่ยเราต้องรักษาคือมันจังหวะมันกระโดดครับผมนะครับขอบพระคุณครับต้องบอกว่าเพลงที่น้องเกมร้องเนี่ยนะฮะยิ้มสู้เนี่ยนะฮะเขาเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆผมไม่นึกว่าเขาจะทำได้แบบนี้นะฮะเพราะว่าทั้งมูฟเมนต์ทั้งเรื่องของการร้องที่น้ำหนักที่ดีดูแล้วก็เพลินดีนะฮะเขากล้าที่จะมูฟกล้าที่จะวิ่งกล้าที่จะเต้นอะไรลักษณะแบบนี้นึกไม่ถึงว่าเขาจะทำได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการร้องนะครับมีความชัดเจนและมีน้ำหนักที่ค่อนข้างดีเลยถึงแม้ว่าในช่วงที่เป็นมันมีบางโน้ตที่เพี้ยนไปบ้างแต่เราคงให้อภัยได้นะครับรวมๆออกมาแล้วเนี่ยถือว่าดีมากๆเกินคาดหมายนะครับแล้วก็คอรัสถ้าจะให้ดีเนี่ยหนูต้องฝึกอีกนิดนึงนะมันถึงจะออกมาแล้วก็เนียนเลยรวมๆแล้วผมชอบเลยครับสำหรับของน้องๆ นะครับผมต้องคืออย่างที่เคยเรียนไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าการแสดงการร้องเพลงเนี่ยนะฮะเป็นศิลปะที่ต้องสื่อผ่านเสียงเป็นอันดับแรกถือว่าน้องๆเนี่ยมีเสียงวันนี้ค่อนข้างแหบไปนิดหนึ่งนะฮะตัวช่วงสูงๆเราจะได้ยินมีอาการแบบฉลับอะไรบ้างเล็กน้อยแต่บังเอิญว่ามีคอรัสมาช่วยด้วยแล้วก็มีโชว์ที่ค่อนข้างดีผมชอบโชว์มากๆเลยนะครับดูแล้วเพลินมากๆแล้วก็ movement การแสดงออกเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันกลบเกลื่อนไปตรงนั้นไปได้กระตอยฮะหนูเป็นคนที่มีเสียงดีมากๆรู้จักหนูมานานแล้วก็ฟังหนูร้องเพลงมานานแล้วด้วยเนี่ยนะฮะหนูยังคงมีปัญหาเรื่องของเสียงที่มันเบาไปแต่ด้วยความที่หนูเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากเนี่ยด้วยเพลงนี้เนี่ยต้องการน้ำหนักที่มากกว่านี้อีกนิดนึงเราเลยฟังเราสู้เหมือนเป็นฉบับที่แบบนิ่มๆแล้วก็เพราะๆไปและมีบางครั้งบางตอนในเพลงเนี่ยมันมีอาการแบบเหมือนจะ flatคือหมายความว่าเพี้ยนต่ำลงมานิดหนึ่งนะฮะแต่ด้วยความที่ว่ามันมีความเพราะของเนื้อเสียงอยู่แล้วเนี่ยก็อีกครับมันก็เหมือนกลบเกลื่อนกันไปได้หนูน่าจะฝึกแบบมืออาชีพแล้วก็ให้เสียงแข็งแรงกว่านี้หนูจะได้เปรียบคนอื่นอีกมากมายครับครับผมขอบคุณครับครูเล็กนะครับกระสังพิทยาคมเนี่ยต้องบอกว่าโรงเรียนนี้จะให้หนูทำทุกอย่างเลยนะเป็นแบบโน้นแบบนี้เวลาเลี้ยงอาหารใช้เป็นกุ๊กด้วยหรือเปล่าคุณ จะดูจะทำได้หลายอย่าง เรื่องของชุดของสไตล์การตีความ
เพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้ว ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะยิ้มสู้เนี่ยก็จะเป็นยิ้มสู้ได้ในทุกยุคทุกสมัยนะคะแต่ก็จริงๆเนี่ยบอกไม่จำเป็นจะต้องไปย้อนยุคแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็จะตีความอย่างนี้แล้วก็เด็กๆก็น่าเอ็นดูเอาม่านเอาอะไรมาทำกับโปรงอะไรนี่ก็ดูสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็เต้นกันได้เป็นธรรมชาติดีนะคะเป็นธรรมชาติดีก็พร้อมเพรียงกันดีสายน้ำผึ้งนะคะสายน้ำผึ้งก็ฝีมือดีซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาละนะคะแต่ต้องถามว่าคิดอะไรอยู่ลูกครูงงหนูต้องมีเหตุผลที่ดีแต่ครูยังไม่เข้าใจตรงนั้นนะคะถ้าให้คนหูหนวกมองโชว์นี้แล้วตีความเนี่ยจะคิดว่าคนหูหนวกคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงอะไรเวลาเราทำงานเนี่ยเราอย่านึกถึงแต่ว่าให้คนหูดีหรือคนตาดีหรือคนที่คิดเหมือนหนูหรืออะไรเราต้องมองภาพรวมหลายๆอย่างทุกอย่างดีหมดยกเว้นครูไม่เข้าใจว่าทำไม เพลงนี้จึงเป็นแกสบี้มันเกี่ยวอะไรกับเพลงนี้ไปถูกกาลเทศะกับเพลงหรือเปล่าก็ต้องถามคนดูอีกหลายๆท่านเหมือนกันว่าคิดอย่างไรนะคะสำหรับนวมินทร์ความคิดดีนะคะที่เคยแต่ได้ยินผู้ชายร้องแล้วก็นี่ก็เอามาเป็นผู้หญิงร้องถึงนักรบผู้หญิงแต่ก็อีกอยากจะบอกว่าหนูพูดเองว่าอยากจะเห็นเพลงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตของทุกๆคนยังไม่เห็นเพลงของพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กรุ่นนี้เลยที่นุ่งกางเกงยีนแล้วก็อาจจะใส่หมวกชอบมากเลยหมวกเนี่ยนุ่งกางเกงยีนใส่เสื้อยืดแล้วใส่หมวกอันนี้อันนึงแค่นี้ก็เป็นวัยรุ่นเฮลเยลแล้วก็มีความเป็นลักษณะอะไรเป็นไทยอะไรที่เป็นสัญลักษณ์หน่อยนึงแล้วก็จะดูเท่แล้วก็ถึงจะเป็นเด็กผู้หญิงจะเยลเฮลก็ตาเบงมาแล้วนุ่งกางเกงยีนเปิดพุงหน่อยก็เก๋อ่ะนึกออกฮะก็เก๋ใส่ผ้าใบใส่อะไรเงี้ยคือยังไม่เห็นความเป็นคนวิถีชีวิตคนปัจจุบันกับเพลงในหลวงซึ่งน่าเสียดายมากมาจนถึงรอบนี้แล้วเนี่ยเพลงของท่านก็ยังเป็นย้อนยุคอยู่แต่จริงๆเพลงของพระองค์ท่านเนี่ยร้องได้ในทุกยุคทุกสมัยกับคนทุกรุ่นทุกวัยทุกศักยภาพเราร้องเพลงของพระองค์ท่านแต่ฟังคำสอนของพระองค์ท่านแล้วเข้าใจจริงๆหรือเปล่าฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณครับร้องเพลงของพระองค์ท่านฟังคำสอนของพระองค์ท่านแล้วเข้าใจหรือเปล่านะครับผลคะแนนนะครับจะเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก็จะได้ทราบกันแล้วใครจะเป็นแชมป์วงดนตรีและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์แต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาพบกันจะรู้ว่าใครจะได้เป็นแชมป์ครับ